ตัวพี่หน่อยครับสวัสดีครับผมเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์ครับไฟเนียลซ้อมมากี่วันก็เป็นเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรเจริญวิทย์ก็อยู่ที่เดิมที่สารคามเนาะแล้วไฟนี้มีใครเป็นผู้เป่าซ้อมมั้งมีพี่กุมารลอยแล้วก็กับพี่ๆในค่ายด้วยกันเนาะช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ22ครับเราสูงเท่าไหร่ครับ165น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้56เราไปหมดสไตล์เลยครับมวยเปิดเกมเลยมวยคอแล้ววันนี้เรามาเจอตีใหญ่นะไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขามายังก็ศึกษามาเขามวยสไตล์ก็มีเตะขาต่อยหมัดแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยระวังเกมวางแผนให้ดีระวังครับต้นระวังก็คือต้องเกี่ยวบุ้ยเขาอยู่นะแล้วก็ไปตามสไตล์เราล่าสุดเราต่อยไว้ที่รังสิตรังสิตก็คือที่นี่นะวันนั้นต่อยกับไปดอกไม้ป่าเป็นไงบ้างวันนั้นพอวันนั้นแพ้ดอกไม้ป่าแพ้คะแนนแพ้นกอ๋อโดนไปโดนลูกไหนของดอกไม้ป่าวันนั้นพลาดครับเรียนพลาดเองแล้วไปโดนอะไรถึงหล่นฮุกอ๋อลูกสาก็ต่อยซ้ายพอดีหล่นเลยวันนั้นต่อยอยู่เวทเท่าไหร่115ก็เวทนี้เลยนะแล้วเกิดเช้านี้เข้าเท่าหนักคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดก็จะเกินประมาณปอนกว่าก็มาวิ่งเอาตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายหน่อยนึงร่างกายไฟนี่มีไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็ 100% สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พอมาแจ้งเกิดป่ะพร้อมครับพอชนะกับค่ายด้วยเนาะไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับโอ้3กิโล4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณก็หลักร้อยแล้วเราคนจังหวัดมหาสารคามฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับวันนี้ขอน้องโชคดีนะขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเราคุยแป๊บนึงเป็นมาไรเป็นมาไรครับตีเยี่ยมตีเก้าเก้าไฟเนี่ยซ้อมมากี่วันครับซ้อมก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายตีเก้าเก้าอยู่ที่เดิมเราเนาะแล้วมีใครไปเป็นผู้ซ้อมไฟนี้เยอะครับพี่ๆน้องๆในค่ายคนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้ตีอยู่เท่าไหร่ละ15สูงเท่าไหร่164น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้57กว่าเราไปมวยสไตล์อะไรครับไปมาเตะครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรมาไรเนาะไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยแล้วได้ดูยังเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษายังเขาเป็นมวยเข่าแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนไงดีจะมาแก้ก็ต่อยตามสไตล์ไปแล้วเดี๋ยวแก้ไขมวยเข้ามาดีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยที่ไหนมาต่อยที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่อันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อย116ครับ116วันนี้ต่อย115เนาะวันนั้นที่นั่นเป็นไงบทที่เชียงใหม่ชนะน็อคยก3ชนะน็อคมาด้วยแล้วก็วันนี้มาเข้ารังสิตที่นี่คือครั้งแรกเลยไม่เคยมาเลยเนาะวันนี้มาต่อยที่รังสิตแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนให้ดีก็เรื่อยๆครับก็ไปตามสไตล์เรานะตามเกมไปเรื่อยๆก่อนแล้วไฟนี้ต่อย115ถ้าเกิดเข้าช่ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดทำมาที่ค่ายมาพอดีก็คือมาสบายๆเลยถ้าไม่เกินไม่ขาดก็มาพอดีนะร่างกายตัวนี้เต็มร้อยแล้วสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะกับค่ายป่ะพร้อมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับผมมา5โลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของตีต่อยเท่าไหร่แล้วหมดเกือบ200แล้วเราคนจังหวัดนครราชสีมาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากชาวโคราชเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ผมมาเต็มที่มาสู้ที่แน่นอนครับก็ชนะขอไปฝากนะวันนี้คู่รองช่องทูด้วยครั้งแรกเลยวันนี้ขอให้ตีโชคดีขอบคุณมากครับไปขอบคุณครับ